สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยมาต่อกันเลยดีกว่านะครับไหนไฟก็ไม่มาแล้วก็เป็นพรีวิวนะครับสั้นๆจากภาพแรกที่เราได้เห็นนะครับเมื่อคืนเนี่ยฮอตทอยนะครับเพจฮอตทอยของเล่นสุดฮิตนะครับของเล่นของร้อนเลยในสเกล1ต่อ6นะครับปล่อยภาพทานอสนะครับเวอร์ชั่น Endgame ออกมาโอ้โหต้องบอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยสะพรึงมากนะครับเพราะว่าเราได้เห็นอะไรบ้างนะครับถุงมือที่อัญมณียังครบอยู่และก็ดูสภาพเนี่ยก็ยังไม่ได้พังอะไรมากมายไม่แน่ใจว่าภาพนี้จะเป็นการสปอยอะไรหรือเปล่านะครับแต่ชุดเกาะที่มีลักษณะเหมือนการพังเกิดขึ้นนะครับมีรอยถลอกต่างๆนะแล้วก็ชุดที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือตรงหน้าอกก็ไม่ได้มีรอยจามของขวานของทอนะครับอาจจะซ่อมเสร็จแล้วนั่นเองนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับภาพนี้แบ็กกราวด์เนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่ดาวใดดาวหนึ่งนะครับดูจากชุดรายละเอียดดีมากทองเป็นทองหมุนไม่เป็นทองที่แบบสว่างมากเหมือนตอนแรกที่เราเห็นในภาพโปรโมทครั้งแรกนะครับพร้อมกับอาวุธดาบที่เป็นใบเลื่อย2ข้างไม่ใช่ใบเลื่อยสิเป็นมีด2ข้างนะครับดูสเกลแล้วเนี่ยใหญ่โตมโหฬารแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่ะดูภาพต่อไปกันเลยภาพนี้ก็ให้อารมณ์ดีมากเลยนะไม่ใช่อารมณ์ดีสิอารมณ์โหดหูเลยออกแนวโหดๆนะครับหน้าตาเราจะเห็นได้ชัดว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยหน้าเนี่ยแสดงความรู้สึกได้ดีเลยนะถึงจะเป็นของเล่นก็ตามนะครับตัวนี้น่าจะเป็นEPS นะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ในรุ่นแรกที่ใครได้ไม่รู้ได้ของกันหรือยังน่าจะได้กันหลายท่านแล้วนะครับที่เป็นตัวภาคอินฟินิตี้เนี่ยตรงช่วงแขนนะที่เขาบอกว่างอมันจะมีลักษณะเป็นย่นๆคล้ายๆฮักนะครับฮักถ้าเกิดใครเคยได้เล่นนะเคยได้จับนะส่วนตัวผมเคยได้จับอยู่นะครับก็จะมีหัวที่แสดงอาการหลายอาการแสดงอารมณ์นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนโกรธนะครับหน้าเหมือนเบ่งขี้เลยนะครับหาดูภาพได้ในเพจฮอตทอยนะครับตัวนี้ก็ผมคิดว่าถุงมือก็น่าจะสามารถติดไฟได้นะครับทำได้เรืองแสงประมาณนี้นะครับคือดูจากลักษณะมันเป็นชุดเกาะนะมันเป็นสีทองแบบทองม่วนนะครับภาพโปรโมทสามารถถอดหมวกได้ผมไม่แน่ใจว่าหมวกตัวนี้นี่มันเป็นลักษณะของการสวมหรือว่ามีหัวมาเปลี่ยนเพื่อให้ได้ลีลาบททางหน้าตานะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นดูนะเพราะว่าเนื่องจากภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งยังไม่มีภาพเคลื่อนไหวออกมาให้ดูจากทางทีมงานของฮอตทอยนะครับสังเกตว่าลองดูช่วงแขนนะครับผมจะเห็นช่วงยับๆช่วงนี้นะครับช่วงยับๆนิดนึงแปลว่าเป็นลักษณะคล้ายๆฮักตอนแรกที่เราได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับยืนตรงแบ็คกราวด์ด้านหลังน่าจะเป็นดาวของธานอสนะผมไม่แน่ใจว่าทางฮอตทอยเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อเอามาสร้างเป็นตัวโมเดลหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เขามีการดีลการอะไรกันอยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องของภายในการของเขาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เรามาดูในรูปแบบคร่าวๆดูในที่เพจฮอตทอยนะตะแคงข้างแล้วนะครับโอเคเพจนี้นะฮอตทอยนะครับก็มีภาพโปรโมทเป็นไอรอนแมนแล้วก็นี่นะครับภาพนี้เลยปล่อยมา2ตัวจากภาคEndgame นะครับที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์วันที่24เมษายนนี้ยังไงก็คร่าวๆ2คลิปวันนี้ที่เก้งพลอยปล่อยไปนะครับเราวิจารณ์ไม่วิจารณ์ดิเป็นรีวิวคร่าวๆให้เห็นนะว่าเป็นยังไงนะครับที่ออกมา2ตัวผมคิดว่าคุ้มค่าน่าโดนแน่นอน2ตัวนี้นะครับมาร์ค 85แล้วก็ทานอนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปสั้น4นาทีสวัสดีครับผม